กรมทางหลวงชนบทนะครับรายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดว่าไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้19เส้นทางพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมฟื้นฟูเพื่อความปลอดภัยครับกรมทางหลวงชนบทครับโดยสำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดด้วยกัน คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครราชสีมาชัย,ยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์ขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครสวรรค์หนองบัวลำพูสุพรรณบุรีและนะครปฐมรวม40สายทางด้วยกันสามารถสัญจรผ่านได้21เส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้19เส้นทางซึ่งเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้มีน้ําท่วมสูง17สายทางและทางขาดโครงสร้างทางชํารุดกัดเซาะ2สายทาง กรมทางหลวงชนบทได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนําเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนเพื่ออำนนยความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางส่วนสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเมื่อเวลาบ่ายโมงวันนี้เองนะครับมีน้ําท่วมดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง3จังหวัดด้วยกันคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและตากรวมเจ็ดแห่ง การจราจรผ่านได้6แห่งผ่านไม่ได้1แห่งครับโดยโครงข่ายทางหลวงที่ผ่านไม่ได้อยู่ในจังหวัดต,ตะ ค่ะและตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะที่ไทยต้องเจอกับพายุเตี้ยนหมู่นะคะไรอ้อนร็อกคมปะสุแล้วก็รวมไปถึงร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยก็ทําให้ล่าสุดวันนี้ปอพอมีการรายงานสรุปสถานาการณ์อุทกภัยตอนนี้ยังมีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสิจังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคก,กลางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมร,ราชพัทลุงหนองบัวลำพูมหาสารคามอุบลร,ราชธานีนครราชสีมา ลบบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาปทุมธานีและนะครปฐมนะคะรวม35อําอำเภอ291ตําบตำบล1 6 8 4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ76,716ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต23รายด้วยกันค่ะ